คุณผู้ชมคะในขณะเดียวกันความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีคุณครูอยู่3ท่านที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยและเมื่อวานนี้ก็คือเป็นในส่วนของผู้เสียหายซึ่งก็มีการยืนยันว่าหนึ่งในนั้นที่ตามหากันคือคุณครูสาวน้อยเนี่ยภายหลังพบร่างอยู่ภายในจุดที่เกิดเหตุก็คืออยู่ในรถด้วยวันนี้บรรยากาศที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตซึ่งภาพเนี่ยค่ะที่ครูสาวน้อยเพิ่งจะรับปริญญาไปเนี่ยเมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองมีการจัดพิธีไว้อาลัยกันนะคะเพราะว่าเพื่อนเองคือเขาไม่เรียนที่กรุงเทพใช่ไหมทางด้านของเพื่อนๆเองขออภัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะคณะครุศาสตร์เพื่อนที่อยู่ที่กรุงเทพแล้วก็คณะครูจัดกิจกรรมโดยการเอาแผ่นป้ายมาแล้วค่อยแปะโพสต์อิทเพื่อพูดถึงเรื่องของความรู้สึกแล้ววันนี้ฮะคุณผู้ชมก็มีกิจกรรมให้ทางด้านของเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆเพราะอย่าลืมนะฮะคุณครูสาวน้อยเนี่ยเพิ่งจะจบการศึกษาเพิ่งจะรับปริญญาเมื่อไม่นานมานี้เองแล้วเป็นคนที่เอาพูดตามภาษาชาวบ้านเป็นเด็กที่เรียนเก่งเรียนดีเกียรตินิยมอันดับ2วันนี้เราไปคุยกับทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีนัทฮะคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตบอกว่าคุณครูสาวน้อยเนี่ยพอจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเนี่ยที่โรงเรียนหนองฉางวิทยานะฮะในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีและก็เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะครุศาสตร์หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษาหลักสูตรเนี่ย5ปีนะฮะคุณผู้ชมแล้ววันนี้เองทางด้านของท่านคณบดีบอกแบบนี้ฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณครูสาวน้อยเองเป็นคนที่รักการเรียนมากเป็นคนที่ใส่ใจการเรียนมากแล้วคุณครูเนี่ยเวลาเราเข้าไปเรียนเนี่ยนะฮะคุณครูเขาจะดูแววแล้วว่าตั้งแต่ปีหนึ่งเลยเข้ามาเด็กคนไหนมีแววสุดแล้วคุณครูคณาจารย์บอกว่าเนี่ยคุณครูสาวน้อยหรือคุณครูกนกวรรณมีแววที่สุดเพราะเขาเป็นคนที่รักเด็กมากๆแล้วตั้งใจเรียนมากๆจะอยู่แถวกลางๆพูดจาเพราะเรียบร้อยเป็นที่รักของคุณครูอาจารย์แล้วพอจบเสร็จปุ๊บถามครูสาวน้อยจบแล้วเนี่ยจะไปเป็นครูที่ไหนคุณครูสาวน้อยตั้งปณิธานฮะจะขอกลับไปเป็นครูที่บ้านเกิดลองฟังเสียงท่านคณบดีดูฮะการผลิตครูในทุกๆมหาวิทยาลัยน่าจะให้ความตระหนักในด้านของการสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูเขาทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบนะทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบแล้วก็ต้องชื่นชมแล้วก็รู้สึกขอบคุณทางอาจารย์คณะครุศาสตร์ขอบคุณทุกคนเลยโรงเรียนศาสตร์ที่เราอุทิศเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ที่ทำให้เขาเนี่ยเป็นอีกท่านหนึ่งชื่อว่าคุณครูจอยค่ะคุณครูพิมพ์ทองคุณผู้ชมคะล่าสุดทางสถาบันนะคะคือมหาวิทยาลัยราชภัฏที่นครสวรรค์ก็ได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจเพราะเห็นบอกว่าจริงๆก็ยังอายุน้อยอีกเหมือนกันแล้วก็ครอบครัวโพสต์คลิปเก่าๆของทางด้านคุณครูจอยคนรักโพสต์คลิปเก่าๆเยอะมากเลยคือมันเป็นการจากลาที่ไม่ได้มีใครตั้งตัวมาก่อนล่าสุดไปเจอกับครอบครัวเขาบอกว่าครูจอยเนี่ยเป็นคนน่ารักเรียบร้อยนิสัยดีมีความฝันอยากจะเป็นคุณครูตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยเข้าคณะครุศาสตร์แล้วที่ผ่านมาชอบดูแลคนในครอบครัวก่อนหน้านี้คือโรงเรียนที่ไปสอนคุณผู้ชมไกลมากโรงเรียนเขาพระยาที่ลานศักดิ์อะค่ะห่างจากบ้าน50กิโลเมตรครูเลยตัดสินใจไปอยู่ที่บ้านพักครูแทนอาจจะไม่ได้สะดวกสบายเหมือนบ้านของตัวเองแต่ไปอยู่ที่นั่นจะได้ดูแลเด็กๆได้อย่างใกล้ชิดพี่จอยเป็นยังไงครับก็นิสัยดีอะเขาชอบหุงข้าวช่วยเขาช่วยกับข้าวช่วยหมดอะดูแลคุณปู่ครับย่าใช่ไหมครับครับชอบเป็นครูเด็กๆครับเขาสอบเรียนครูมาจนติดคุณครูรักเด็กครับการใช้ชีวิตของคุณครูเป็นยังไงครับเวลาที่อยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเขาขยันครับเขาขยันนอนดึกครับนอนเที่ยงคืนดีก็คอยให้นอนไม่งุ่งให้หลานนอนหลานก็ดูหนังสือนิสัยอบอ้อมอารีครับนิสัยดีครับไม่ทะเลาะไม่อะไรก็นอนเป็นเด็กเรียบร้อยด้วยเรียบร้อยครับนี่ฮะคุณผู้ชมกระทรวงศึกษาธิการต้องสูญเสียบุคลากรน้ำดี2ท่านนะฮะที่บอกว่า2ท่านคืออีกคนนึงที่เป็นคุณครูเนี่ยเป็นคุณครูฝึกสอนนั่นก็คือทางด้านของคุณครูมิ้นเป็นนิสิตฝึกสอนเป็นคุณครูฝึกสอนนะฮะกำลังจะจบเหลืออีกแค่7วันจะมีการฝึกการเรียนการสอนจบแล้ว
แล้วก็จะกลับไปมหาวิทยาลัยเพื่อทำเรื่องจบแต่สุดท้ายมาเกิดเรื่องซะก่อนคุณครูมิ้นนะคะที่เป็นนิสิตฝึกสอนก็มีการโพสต์จากทางด้านของสถาบันการศึกษาคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอายุยังน้อยหมดเลยทั้ง4ท่านเป็นนิสิตชั้นปีที่4คณะครุศาสตร์ค่ะก็มีภาพต่างๆที่ทางคนสนิทครอบครัวเนี่ยโพสต์เอาไว้ล่าสุดทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการนะคะทางสปทจะดูแลในเรื่องค่าสินไหมประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุสิทธิประโยชน์ของคุณครูที่เสียชีวิตทั้ง3ท่านในขณะเดียวกันเห็นบอกว่าทางครุสภาจะทำเรื่องประกาศเกียรติคุณครุสดุดีให้กับครูที่เสียชีวิตทั้ง3รายเลื่อนเงินเดือน3ขั้นให้กับทั้ง3ท่านที่เสียสละในเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยWe'll be right back.